ับแค่ไหนครับครับก็ตอนนี้ก็ทุกคนก็คนที่เจ็บไม่ได้กลับมาซ้อมกับทีมเต็ม 100% ทุกคนนะครับก็เกมแรกเราแพ้มาครับแน่นอนนัดชิงที่3นัดนี้ถึงแม้จะเป็นชิงที่3แต่ว่าเราก็พร้อมเต็มที่เราเจอกับอินเดียที่เราเคยแพ้มาในเอเชียนคัพเราก็อยากที่จะโชว์ผลงานออกมาในสนามพรุ่งนี้ออกมาให้ดีแล้วก็เก็บชนะพรุ่งนี้ให้ได้ครับความกดดันในเกมพรุ่งนี้กับเกมกับเวียดนามมันแตกต่างกันยังไงครับจริงๆมันก็กดดันทั้ง2เกมนะครับเราก็อยากทํางานออกมาให้ดีใน2นัดเหมือนกันแต่ว่านัดแรกเราแพ้ไปแล้วนัดที่2เราก็อยากที่จะแก้ตัวเรารู้ว่าแฟนบอลผิดหวังในนัดแรกที่เราแพ้มาแต่นัดนี้เราก็จะรวมใจกันแล้วก็อยากที่จะเก็บชนะให้ได้ในนัดนี้นิ้วแขนไปโดนอะไรมาข้อมือหักครับตอนซ้อมที่ญี่ปุ่นครับไม่มีผลในการก็ไม่มีผลก็ใส่ที่ซัพพอร์ตข้อมืออยู่ด้วยครับก็ใส่หมอบอยใส่ประมาณ2อาทิตย์ก็น่าจะถอดออกได้การชิงที่3นี้บรรยากาศในทีมหรือตัวนักเตะยังคึกคักเหมือนเดิมไหมครับจริงๆก็เราก็อยากที่จะสร้างบรรยากาศในทีมให้มันดีก่อนเราไม่อยากที่จะเศร้าในนัดแรกแล้วก็ทำบรรยากาศทีมเสียในนัดต่อไปเราก็พยายามรวมเป็นกลุ่มกันแล้วก็รวมใจกันที่จะกลับมาให้ได้ในนัดนี้ครับแสดงว่ามีเป้าหมายในการคว้าชนะในนัดนี้ก็แน่นอนเหมือนอย่างที่บอกเราผิดหวังในนัดแรกมาเราที่อยากที่จะโชว์ฟอร์มให้ดีแล้วจะแก้ตัวให้ได้ในนัดนี้ครับฝากถึงแฟนบอลนิดนึงครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราเหมือนเดิมครับเรารู้ว่าแฟนบอลทุกคนผิดหวังในนัดแรกเหมือนกันแต่นัดนี้เราก็จะพยายามทำผลงานออกมาให้เต็มที่แล้วอยากที่จะคว้าอันดับ3เป็นของขวัญตอบปลอบใจให้กับแฟนบอลในคิงคัพครั้งนี้ครับ